ต่อกันเลยดีกว่าข้อที่2องจริงๆมันสนใจข้อที่2มากเลยนะบางทีเราก็เราก,เราก็ระบุป,ปัญหาผิดไปอะไปมองสิ่งที่เป็นปัญหาทางั้งๆที่มันไม่ใช่ปัญหาเออบางทีก็สับสนว่าเอยอ,อะไรเป็นสาเหตุอะไรคือปัญหาอะไรยังไงกันแนง่งงไปหมดแล้วนะคะมาดูกันว่า Principle เล่มนี้เขาจะว่ายังไงข้อที่2.2นะคะ identify and don't tolerate problems คำว่า tolerate หมายถึง to allow to exist คืออนุญ,ญาตให้มีอยู่ได้ ก็คืออันนี้หมายถึงว่าไม่อนุญาตให้ปัญหานั้นมันเกิดขึ้นนั่นเองเออแต่ identify ก็คือต้องระบุก,ก่อนข้อ a นะคะเออ view painful problems as potential improvements that are screaming at you ว้าวเขาบอกว่าให้มองปัญหาที่เจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเป็น potential improvements คือ potential เนี่ยมันจะแปลว่ามีศักยภาพที่จะทำ improvements ก็คือการพัฒนาเขาเลยหมายถึงว่า ให้มองปัญหาที่เจ็บปวดว่ามันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพให้คุณเนะี่ยพัฒนาต่อไปได้ที่มันแบบว่ากําลังกรีดร้องใส่คุณนะว่าเอ้ยจริงยัง,งโมเมนต,ต์เนี้ยแกพัฒนาได้นะนี่คือโอกาสให้เธอพัฒนายัางไงล่ะเนี่ยเธอมีศักยภาพที่จะพัฒนานะเหมือนมัน,ม,นมันกำลัง Scream at you Screaming at you ก็คือกําลังกรีดร้องใส่คุณนะ่ะเออถ้าคุณมองปัญหาที่เจ็บปวดให้เป็นสิ่งนี้ได้โอ้มันจะดีมากๆเลยค่ะ Though it won't feel that way at first ถึงแม้ว่ามันจะดูไม่เป็นอย่างนั้นในตอนแรกนะคะ Each and every problem you encounter is an opportunity เขาบอกว่าทุกๆปัญหานะคะแต่ละปัญหาและทุกๆปัญหา Each แปลว่าแต่ละ Every แปลว่าทุกๆ Each and every problem you encounter is an opportunity สิ่งเหล่านั้นนะ่ะปัญหาเหล่านั้นนะ่ะมันคือโอกาสคะ่ะ for that reason it is essential that you bring them to the surface และด้วยเหตุผลนั้นแหละด้วยความที่มันเป็นโอกาสนั่นแหละมันเลยจำเป็นมากที่คุณจะต้องเอามันมาขึ้นมากลางนะคะเอามันมาขึ้นมากลางบนพื้นผิวอย่าให้มันจมอยู่ในนั้น อยู่ในหัวของคุณนะ most people don't like to do this ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ชอบค่ะไม่ชอบที่จะเผชิญหน้ากับมันไม่ชอบที่จะรบบบจะรบ,บุว่ามีปัญหาอะไร especially if it exposes their own weaknesses or the weaknesses of someone they care about but successful people know they have to คนส่วนใหญ่ไม่ชอบโดยเฉพาะถ้ามันเป็นการพอถ้าขุดปัญหาขึ้นมาปับ๊บมันจะทำให้เห็นจุดอ่อนของตัวเองหรือมันเป็นจุดอ่อนของคนที่เราแคร์ เราจะยิ่งไม่อยากพูดเลยเราจะยิ่งไม่อยากจะขุดมันขึ้นมาคุยเลยแต่คนที่สําเร็จอะคะ่ะเขารู้ว่าเขาจะต้องทําเขาจะต้องเอามันขึ้นมานะคะ B ข้อ B don't avoid confronting problems because they are rooted in harsh realities that are unpleasant to look at อย่าหลีกเลี่ยงคะ่ะ don't avoid อย่าหลีกเลี่ยงที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาเพราะว่ามัน เขาเรียกว่ามัน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 เป็นรากของของ harsh realities คือมันเป็นรากของความจริงอันเจ็บปวดที่ที่มันอาจจะดูไม่น่าพิสมัยอ่ะที่เราที่เราเราไม่อยากจะเผชิญหน้ากับมันอ่ะแต่เราต้องเผชิญหน้ากับมันอยู่ดีถึงแม้ว่ามันจะดูขี้เหล่แค่ไหนก็ก็ตามนะคะ thinking about problems that are difficult to solve may make you anxious การคิดถึงปัญหาที่มันยากที่จะแก้เนี่ยมันอาจจะทำให้คุณ anxious ทำให้คุณ กลัวหรือว่ากังวลขึ้นมาเนาะ but not thinking about them แต่การไม่คิดถึงมัน and hence not dealing with them แล้วก็ไม่ดีลกับมันไม่จัดการมันเนี่ย should make you more anxious still มันจะทำให้คุณกังกวลกว่าเดิมอีกค่ะคือการคิดถึงปัญหาแล้วหาวิธีแก้ไขเนี่ยมันมันก,ก็ก็คงจะเครียดแหละแต่ว่าการไม่คิดทำให้คุณเครียดกว่าเดิมเชื่อเถอะ when a problem stems from your own lack of talent or skill most people feel shame ส่วนใหญ่แล้วนะเวลาที่ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราขาดพรสวรรค์หรือขาดทักษะนะคะคนส่วนใหญ่จะรู้สึกอับอายจะรู้สึกว่าเอ้ยเสียใจอ่ะเออ get over it พามไปให้ได้ get over it หยุดคิดได้แล้วหยุดรู้สึกได้แล้ว I can not emphasize this enough ผมนี่คือไม่รู้จะเน้นย้ำเรื่องนี้ยังไงได้แล้วเนี่ย Acknowledging your weaknesses is not the same as surrendering to them การยอมรับ ความอ่อนแอของตัวเองข้อเสียของตัวเองมันไม่เหมือนกับการที่คุณ surrendering to them นะไม่เหมือนกันนะคะ surrender ก็คือแปลว่ายอมแพ้แล้วปล่อยแบบปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะ่ะเออจะเป็นอะไรก็กเป็นละกันอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันนะ acknowledge คือยอมรับอะ่ะยอมรับว่าอ๋อฉันรู้แล้วว่าเธออยู่ตรงนี้คือ you are aware of it คุณรู้ว่าคุณอยู่ตรงนั้นแต่คือแต่คือ surrender เนี่ยมันคือการที่คุณอะยอมรับว่าคุณแพ้แล้วคุณอยากหยุดละ you you want to stop fighting you, you, you admit that you have been defeated and you want to stop fighting to allow yourself to be caught taken prisoner คือปล่อยให้ตัวเองถูกจับแล้วก็ถูกเอาไปขังคุกได้เลยคือ surrender นี่คือความหมายแบบนี้นะคะเออเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกับการ acknowledging นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณยอมรับความอ่อนแอของตัวเองมันไม่ได้เท่ากับว่าคุณจะปล่อยให้มันดำเนินต่อไปมันมันไม่เหมือนกันนะคะต้องแยกให้ออกก่อน It's the first step toward overcoming them uh, เขาบอกว่ามันเป็นขั้นตอนแรกเลยค่ะถ้าคุณอยากจะเอาชนะ uh, weakness ของตัวเองคุณก็ต้องยอมรับมันให้ได้ก่อน The pains you're feeling are growing pains ไอ้ความเจ็บปวดที่คุณกำลังรู้สึกอะ่ะมันคือความเจ็บปวดที่กำลังเติบโต That w o u l d t a s t e your character and reward you as you push through them ที่ที่มันเป็นความเจ็บปวดแบบในด้านดีอะ่ะมันเป็นความเจ็บปวดเพื่อให้คุณเติบโตอะ่ะ growing pains นะคะซึ่งมันจะมาทดสอบนิสัยของคุณมันทดสอบคาแรคเตอร์ของคุณว่าคุณน่ะจริงๆแล้วเป็นคนยังไงบ้างไอ้คำว่าคาแรคเตอร์เนี่ยจริงๆความหมายมันลึกซึ้งมากเลยนะมันชอบมากเลยคำเนี้ยมันคือเป็น ตัวตนของเราอ่ะมันเป็นนิสยัยมันเป็นวิธีมันเป็นไมซ์เซ็ตเป็นแอ i ิจูดอะไรของเราซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาทดสอบคาแรคเตอร์ของคุณค่ะแล้วมันก็จะให้รางวัลกับคุณถ้าเกิดว่าคุณสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้ C be specific in identifying your problems คุณจะต้องเจาะจงค่ะเวลาที่คุณระบุป,ปัญหาคุณต้องเจาะจงเข้าไป You need to be precise precise คือแม่นยำคือแบบว่าโปะเชะไปเลยนะคะแบบว่าแม่นๆเลย เ uh, จาะจงมากๆอะ precise because different problems have different solutions เพราะว่าปัญหาที่แตกต่างกันก็ต้องการวิธีแก้ที่แตกต่างกันค่ะ if a problem is due to inadequate skill ถ้าเกิดปัญหามันเกิดจากมีทักษะไม่พอทักษะยังไม่เก่งพออย่างเงี้ย additional training may be called for คุณอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มฝึกเพิ่มอย่างเงี้ย if it arises from an innate weakness you may need to seek assistance from someone else or change the role you play แต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่เกิดจากจุดอ่อนที่แบบคุณคุณเกิดมาคุณก็มีจุดอ่อนแบบนี้แล้วอะเออเช่นแบบสมติเตี้ยอะสมุิเตี้ยมากนะคะ innate innate weakness คุณก็ควรจะมองหาความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือไม่คุณก็ change the role ไปเลยคือเปลี่ยนบทบาทไปเลยว่าเอ้ยถ้าเตี้ยนี่เล่นกีฬาอะไรได้บ้างคุณก็ไม่ต้องไปเล่นบาสนะเพราะว่าคนที่เตี้ยที่สุดในในบาสในทีมบาสก็น่าจะ190ยเก้าสิบนะค้อยเก9 0บบประมาณเนี้ยแล้วคนที่สูงสูงก็คือ200กว่าแล้วร้อยคน190ก็คือถูกมองว่าเตี้ยที่สุดในทีมอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเราแบบว่าโอ้โหเรา1้อเรา1้อเจี้ยแล้วเราไปเล่นมันก็อาจจะ ก็อาจจะ,ปะแปลกๆหน่อยนะคะเราก็อาจจะตั้งเป้าให้มันเหมาะสมอะไรประมาณนี้หรือ change the role you play ก็คือเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของคุณไปเลยนะคะ in other words if you're bad at accounting hire an accountant อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่มีหัวได้คณิตศาสตร์เลยนะคือทำบัญชีคือไม่เป็นเลยนะคะคุณก็ไปจ้าง accountant เถอะไม่ต้องไปพยายามเรียนเองหรอกเหนื่อยไปทำอย่างอื่นที่มันที่มัน ที่คุณเป็นจุดแข็งก็ได้นะคะ if a problem stems from someone else's weaknesses replace them with someone who is strong where it's needed แต่ถ้าเกิดปัญหามันเกิดจากจุดอ่อนของคนอื่นอย่างเงี้ยจุดอ่อนของเพื่อนร่วมงานเราหรือลูกน้องเรานะคะเออก็เปลี่ยนคนสิคะ replace them with someone who is strong where it's needed ะะก็ไปก็ไปแทนที่คนคนนั้นด้วยคนที่เก่งกว่าในด้านนั้นไปสิ That's just the way it is เนี่ย simple มากไหม,มเออมันมันโคตรจะ emotional less เลยนะคือคือโคตรจะตามหลัก logic เลยอะ่ะก็ก็มีแค่นี้อะ่ะส่วนข้อดีค่ะ D don't mistake a cause of a problem with the real problem อย่าว้าวอันนี้อันนี้ค่อนข้างทำยากเหมือนกันเนาะทำยากเหมือนกันอย่าสับสนค่ะอย่าไปคิดว่า สาเหตุของปัญหามันคือปัญหาเพาว่ามันคือคนละสิ่งกันเขาบอกว่า a cause of a problem สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหากับปัญหาที่แท้จริงเนี่ยอย่าอย่าปนกัน don't mistake a cause of a problem with the real problem I can't get enough sleep for example ฉันนอนไม่พอ I can't get enough sleep it's not a problem นั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะ it is a potential cause or perhaps a result of a problem นั่นมันคือสาเหตุที่เป็นไปได้เออสาเหตุ a potential cause นะคะก็คืออาจจะเป็นสาเหตุนี้ก็ได้คือมันเป็น cause of the problem นะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นผลลัพธ์จากปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็ได้นะคะมันอาจจะเป็น cause or perhaps the result of a problem นะคะคือคุณคุณ can't get enough sleep มันอาจจะเป็นผลลัพธ์จากการที่คุณเครียดมากไปหรือว่ามันอาจจะเป็นต้นตอของปัญหาที่จะทำให้เกิดอะไรต่อไป To clarify your thinking ถ้าจะทำให้คุณคิดได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะ Try to identify the bad outcome first พยายามระบุผลลัพธ์ที่แย่ก่อน Outcome first bad outcome first For example I am performing poorly in my job อย่างเช่น เอ้ยฉันทำงานฉันฉันทงานได้ไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้นะคะ poorly ก็คือ in a poor or bad manner นะคะ I'm performing poorly in my job อาจจะเล่นไม่ดีอะไรอย่เงี้ย not sleeping enough may be the cause of that problem การนอนไม่พอนะคะการนอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของการทำงานห่วยแตกนะคะช่วงนี้ or the cause maybe something else หรือสาเหตุมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่การนอนไม่พอก็ได้ but in order to determine that you need to know exactly what the problem is แต่การที่จะระบุถึงสิ่งนั้นได้เนี่ยคุณจะต้องรู้ให้แน่ชัดว่าปัญหามันคืออะไรคือ bad outcome เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะเพราะ e ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ไอ้อันเมื่อกี้มันมีติดใจอยู่แบบหนึ่งพยายามจะบอกว่าเอ่อก็คือ ตัวปัญหาเนี่ยมันก็คือก็คือทํางานไม่ดีเนี่ยเนี่ยคือ problem นึกออกไหมก็คือมันเป็น bad outcome first เดี๋ยวเดี๋ยวคอสอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปค่อยๆดูกันกันทีหลังแต่เราระบุก,ก่อนว่าปัญหาตอนนี้มันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่มันจะยากมากถ้าแบบว่าเราเออเราไปคิดแบบเนี่ยเยที่มันบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณน่ะ ไปเอาขั้นตอนปัญหาและวิธีการแก้มาคิดพร้อมกันคุณอาจจะทําให้มันอาจจะทําให้คุณคว้ยเขวก็ได้คุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอ,อ๋อจริงๆปัญหามันอาจจะไม่ใช่การนอนไม่พอปัญหามันอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ใครจะไปรู้แต่ตอนนี้คุณติต่างไปแล้วว่าอ,อ๋อที่ฉันทํางานที่ฉันทํางานเนี่ยอาอฉันนอนไม่พอแล้วพอนอนพองานก็แย่เหมือนเดิมทําไงวะ <laughs> เออเนี่ยมันมันเลยแบบเออเนี่ยมันเลยเขาเลยบอกว่าการที่คุณต้องทำทีละสเตป็ปโดยที่แยกกันนะ่ะมันสำคัญนะอย่าคิดอย่าคิดคืออยากคิดทำห้าสเต็ปนี้ยไปพร้อมๆกัน อย่าทำสเตจที่2องที่3ไปพร้อมกันไม่งั้นคุณก็จะสับสนได้นะคะว่าจริงๆแล้วอ้ปัญหาเรามันคืออะไรกันแน่วะนะคะข้ออ <c oughs> e นะคะ distinguish big problems from small ones คือคุณต้องแยกค่ะคุณต้องรู้ว่าปัญหาใหญ่กับปัญหาเล็กเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะ you only have so much time and energy make sure you're investing them in exploring the problems that it, that f f e c t s will yield you the biggest returns เขาบอกว่าเพราะว่าคุณเนี่ย มีเวลาเท่านี้แล้วก็มีพลังงานแค่เท่านี้คุณมีจำกัดนะเพราะฉะนั้นคุณต้องทำให้แน่ใจว่าคุณกำลังลงทุนเวลาและพลังงานของคุณเนี่ยไปกับการาระบุปัญหาที่มันที่มันที่คุณรู้สึกว่าถ้าแก้ปัญหานี้แล้วอ่ะมันจะได้ผลลัพธ์ผลตอบแทนที่ดีที่ดีที่สุดท,ที่เยอะกว่าเพื่อนนะ but at the same time แต่ในเวลาเดียวกัน make sure you spend enough time with the small problems to make sure they are not symptoms of larger ones แต่ในขณะเดียวกันนะคุณจะต้องทําให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาไปพิจารณากับปัญหาเล็กๆมากเพียงพอเพื่อที่จะ make sure ว่ามันไม่ใช่อาการของปัญหาที่ใหญ่กว่านะคะอารมณ์แบบว่าโอ้ปัญหาเล็กแต่จริงๆแล้วต้นเหตุของปัญหาเล็กนั้นคือปัญหาที่โคตรจะใหญ่เลยนะซึ่งมันส่งผลกว่าอีกะอะไรเงี้ยก็ต้องพิจารณาให้ดีต้อง prioritize เสนองนะข้อ F ค่ะสุดท้ายและสุดท้ายแล้วของการระบุป,ปัญหา ก็คือ once you identify a problem หลังจากที่คุณเนี่ยระบุป,ปัญหาได้แล้ว don't tolerate it อย่าทนค่ะอย่าทนให้ปัญหานั้นมันเกิดขึ้น tolerating a problem has the same consequences as failing to identify it เพราะถ้าคุณทนนะผลลัพธ์ที่ตามมามันก็เหมือนกับคุณไม่ได้ไม่รู้ปัญหานั่นแหละอารมณ์แบบรู้แล้วไม่แก่ ก็เหมือนกับไม่รู้ประมาณนั้นเลยนะเออเขาบอกว่ามันมันมี the same consequence s ผลลัพธ์มันเหมือนกันกับตอนนี้คุณไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรอะ whether you tolerate it because you believe it cannot be solved ไม่ว่าคุณจะทนเพราะคุณเชื่อว่ามันไม่สามารถแก้ได้ or because you don't care enough to solve it หรือเป็นเพราะคุณไม่แคร์ไม่แคร์ที่จะแก้มันอนะ or because you can't m u s t e r enough of whatever it takes to solve it หรือคุณแบบ ไม่มีความกล้ามากพอไม่สามารถรวบรวมความกล้าได้มากพอที่จะที่จะทำ whatever it takes อะไม่ว่ามันต้องทำอะไรอะที่จะแก้ปัญหานี้คือคืออารมณ์แบบคือไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมที่จะทำทุกสิ่งที่ต้องที่ที่คุณจำเป็นต้องทำเพื่อจะแก้ปัญหานี้นะคะก็คือคุณชอบคำนี้จังเลยไม่รู้ภาษาไทยเขาจะแปลยังไงนะคำว่า whatever it takes อะไรก็ตามที่มันจำเป็นจะต,ต้องทำคุณก็ทำมันซะนะคะแล้วคุณรวบรวมความกลา้าแล้วทำมันไม่ได้เนี่ยนะ If you don't have the will to succeed ถ้าคุณไม่มีแรงใจมากพอที่คุณจะประสบความสำเร็จ then your situation is hopeless ดังนั้นสถานการณ์ของคุณเนี่ยมันก็สิ้นหวังมากๆเลยอะ่ะ you need to develop a fierce intolerance of badness of any kind regardless of its severity คุณจะต้องพัฒนาค่ะชอบจะคร้บชอบคำนี้ a fierce intolerance คือการไม่ทนแบบเ i e r c e แบบว่าแบบ ไม่ทนแล้วโว้อย่างเงี้ยเออเจอปัญหานี้ขึ้นมาก็คือไม่อะไม่ฉันไม่ทนฉันจะไม่ทนทําไมฉันต้องทนกับสิ่งนี้ด้วยอะเออเออสีจะไม่ทนดาวจะไม่ทนนะเออกับสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นอันนี้นะ regardless of it severity s severity Sever คือความความรุนแรงนะคะ severe ที่หมายถึงแบบรุนแรงอะ severity ก็คือความรุนแรงคือไม่ว่ามันจะร้ายแรงแค่ไหนอะฉันก็จะไม่ทนเออมันดูยิ่งใหญ่เบอร์ไหนฉันก็จะไม่ทนกับ problem นี้ให้เกิดขึ้นต่อไป <laughs> ตลกอะเออฉันชอบฉันชอบสิ่งนี้นะคะ <laughs> เดี๋ยว <c oughs> เ,เราค่อยมาต่อกันดีกว่าตอนเอ,อ่อตอน วันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะเราจะมาพูดถึงสเต็ปที่3มนี่จสเต็ปที่2สเต็ปที่3นะคะก็คือ uh, diagnose problems to get at the root cause คือการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อที่จะให้เห็นสาเหตุที่มันเป็นรากอันแท้จริงแต่ก่อนอื่นคุณจะต้องระบุปัญหาให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยอันเนี้ยโคตรดีเลยนะผมจะบอกว่ามันดีมากเลยอะ่ะไอ้สองสอหัวข้อนี้สเต็ปหกับ2ของของ,ของจาก5้าสเต็ปนะคะอันเนี้ยสุดยอดเลยคือคือที่มัมชอบจริง ชอบมากๆก็คือดูรูปตามนะคะคือรูรูปในโปรไฟล์มาๆคือแบบเนี่ยเขาเป้าหมายเป้าหมายก่อนคือคุณต้องมีเป้าหมายก่อนแล้วมันชอบตอนที่แบบว่าเขาบอกว่าเป้าหมายของคุณน่ะอย่าไป rule out never rule out what you think is unattainable now คืออย่าไปอย่าไปขีดค่าเป้าหมายที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ตอนเนี้ยเออเพราะว่าเพราะว่าเป้าหมายที่คุณคิดออกว่ามันทำได้อ่ะ มันก็คือ based on experiences based on your current knowledge up until now คือมันขึ้นอยู่กับมันอยู่บนเป้าหมายที่คุณตั้งมันอยู่บนพื้นฐานแห่งความรู้ความประสบการณ์ที่คุณมีจนถึงวันนี้มันไม่ได้ based on ประสบการณ์ที่คุณจะได้เรียนรู้ในอนาคตไงแล้วเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในอนาคตอะตัวเราอ่ะจะคิดว่าอะไรเป็นไปได้เพราะฉะนั้นอย่ารู้ l e o สิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้ชอบอันนี้มากๆ เออแล้วก็การที่คุณต้องเลือกอะว่าคือเพราะว่าเราไม่เคยมองอย่างนั้นมาก่อนนะว่าเฮ้ยชีวิตอะมันเหมือนเป็นจานเหมือนเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่อะคะ่ะที่มันมีจานให้เราเลือกเยอะมากเลยฮอตดิชโคลดิชแล้วเราสามารถเลือกอะไรก็ได้อะแต่ถ้าเราเลือกแล้วอะเรามีพื้นที่จํากัดไงโต๊ะเราของที่เรากินได้อะมันมีจํากัดไงคุณไม่สามารถมี everything ได้คุณไม่สามารถกินทุกอย่างบนโต๊ะที่ยาวเหยียด โต๊ะบุฟเฟ่ที่ยาวเหยียดแล้วมันมีอาหารแบบโอ้โหมหาสาลนะคุณกินทุกอย่างไม่ได้ไงถ้าคุณจะแบบเออก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเลือกแล้วคนส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างนี้คือเลือกไม่ได้คือคือเฟลตั้งแต่เซตโกสแล้วอะเลือกไม่ได้ว่าเฮ้ยถ้าฉันเอาจานนี้นะนถ้าฉันเอาแคมบูเล่นะฉันจะไม่ได้กินพาเฟ่ถ้าฉันเอาซาลาเปาไส้ครีมนะฉันจะไม่ได้กินซาลาเปาไส้หมูสับ หรือถ้าฉันเอาอันนี้นะฉันจะไม่ได้กินอันนั้นคือมันมีอาหารแบบเมนูเป็นพันๆเป็นหมื่นอย่างอย่างเงี้ยให้คุณทำอะ่ะแล้วคุณคิดว่าคุณจะ Excel everything ได้หรอมัน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 แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอะค่ะมันมันทำไม่ได้อะ่ะเออเราเราเองขนาดแค่เรากินเรายังกินไม่ไหวเลยอะ่ะอืมเราไม่ได้เป็นแบบ พระเจ้าที่สามารถทําได้ทุกอย่างมีเวลาอีกประมาณหมื่นหมื่นปีที่แบบว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยปีนี้ฉันทําอันนี้นะเดี๋ยวอีกร้อยปีนั้นฉันทำอันนั้น,ะเ,น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 เพราะฉะนั้นมันเกิดความแบบเอ๊ะคุณต้องเลือกว่าว่าคุณจะพ i o ร i t i z e ว่าอะไรสําคัญแล้วแล้วแล้วมันก็ยังชอบว่าเอ้ยเขาเขาบอกว่า p a s s ั่นกับ g o a l ์มันต้องไปด้วยกัน emotions กับ r a t i o n อ่อรัชเอ่อรชนาลิมันต้องไปด้วยกัน เหตุผลกับอารมณ์มันต้องไปด้วยกันไม่งั้นน่ะมันก็ทำได้ไม่นานเพราะมันฝืนมันไม่ใช่ your nature มันไม่ใช่ your your own natural passion เออแล้วมันก็เลยแบบเออการจะเลือกโกมันไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะ <laughs> เออมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะใน journal เนี่ยในหลักการเขียน journal นะคะหน้า set goals เนี่ยเขาากินแบบว่ากินเป็หนึ่งในสี่ของเล่มเลยนะ ไอหน้าตั้งเป้าหมายเนี่ยเวลาเวลาเราเขียน journal นะคะเวลา set plan อะไรเงี้ยโอ้มันกินไปเยอะมากโดยโดยที่คุณต้องมาคิดตั้งแต่5 year goal อ่อ f year goals t years goals o n year goal monthly goal like มีมีเป้าหมายทุกช่วงเวลาแล้วคุณรู้ปะ่ะตอนที่มันทำครั้งแรกอ่ะโอ้ใช้เวลาเป็นเดือนน่ะกว่ากว่าจะเห็นภาพชัดว่าเป้าหมายของตัวเองมันจะหน้าตาเป็นยังไง แล้วเราค่อยมานั่งคิดทีหลังอะว่าจะใช้ strategi ยังไงอันนั้นก็กินไปอีกประมาณหนึ่งในห้าส่วนนะคะของของของเล่ม journal นะคะเออก็เลยแบบสุดยอดมากเลยก็เลยอยากให้ลองทุกคนลองฟังสองบทเออสองหัวข้อนี้แล้วลองไปทำดูไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบอยากฟังหัวข้อที่สามสี่ห้าก็ได้นะคะลองไปทำดูก่อนก็ได้เออนะ ว้าว wow. อันนี้บทบทน,นี้ดีมากๆเลยเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะข้อมูลเพิ่มเติม I'm sure transcendental meditation which I have been practicing regularly for nearly half a century helped me prov uh, help provide me with the equanimity I needed to approach my challenges this way mm hmm. เขาบอกว่าเขาเนี่ยเชื่อว่าการนั่งสมาธิที่มัน trans อ uh, transcendental uh, transcend transcendental transcendental หมายถึงว่า going beyond ordinary limits คือคือก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเหนือกว่าขีดจำกัดของตัวเองไปอีกอะนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาฝึกมาตลอดอย่างฝึกมา half a century นะะ ฝึกมาห้ปีอะฝึกมาครึ่งครึง่งศตวรรษอ่ะครึ่งทศวรรษครึง่งศตวรรษถูกแล้วนะคะ half a century นะคะโอ้ฝึกนั่งสมาธิมามาเป็นครึง่งศตวรรษเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มันมันช่วยให้เกิด equanimity คือจริงๆ equanimity มันคือภาวะที่เป็นกลางมากนะคือ calm emotions under pressure เขาเลยอธิบายว่ามันเป็นการที่เขาสามารถใจเย็นอยู่ได้ภายใต้ความกดดันนะคะซึ่งเขาจำเป็นต้องใช้ในกระบวนการเหล่านี้ คือเขาจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาสามารถเป็นคนไร้ใจได้เวลาอยู่บนอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะแล้วการนั่งสมาธิเนี่ยช่วยเขาได้มากเลยถ้าคำว่า equanimity เนี่ยมันมาจากคำว่า equal เนาะถ้าเป็นภาษาของพระนะคะภาษาท่านติชนันทันเคยพูดถึงคำนี้ไว้ในความหมายของความรักความหมายของความรักที่สูงที่สุดเนี่ยคือคือสิ่งนี้ equanimity คือคำนี้เลยคือการที่คุณไม่โกรธไม่ ไม่โกรธคุณไม่อับเซคุณไม่แองกรีอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วเขาใช้คุณท่านติชนันทันใช้ในความหมายว่ามันเป็นความรักที่คุณสามารถให้ได้กับทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้นั่นคือความรักที่แบบเป็นอัลติเมตลอฟเป็นอันเป็นแบบอันที่สุดแล้วอะ่ะเออท่านติชนันทันเคยเคยสอนรักด้วยนะเคยสอนเคยเขียนหนังสือ Uh, true love นะคะมันก็เคยอ่านด้วยมันก็เป็นหลักยึดด้วยว่าแบบอ๋อถ้าจะมองหาความรักนะต้องมีหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยนะอืมก็ก็เป็นคำนี้นะคะแต่ว่าพอเอามาใช้ในรูปแบบแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะหมายถึง a calm state of mind เป็นภาวะจิตใจที่ใจเย็นมากแล้วคุณ do which do not you you don't become angry or upset especially in difficult situations คำนี้ดีค่ะ equanimity equanimity นะคะมาจากคำว่า equal แล้วก็ใส่คำว่า uh, n i u n i m i t y เข้าไปนะ you shouldn't assume that you're a always the best person to make decisions for yourself because often you are aren't <laughs> คำว่า <laughs> <laughs> เขาบอกว่าคุณไม่ควร assume you shouldn't assume คุณไม่ควรไปติดต่างว่าเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดที่จะตัดสินใจให้กับตัวเองเพราะไม่ใช่เพราะบ่อยครั้งคุณไม่ใช่คนที่ดีที่สุดที่จะที่จะตัดสินใจให้กับตัวเองเพราะปกติเราเราจะบอกว่า ก็มีแต่คุณเท่านั้นแหละที่จะตัดสินใจให้กับตัวเองได้ดีที่สุดแต่อันนี้สวนค่ะเรดาริโอสวนค่ะ w h i l well, it is up to us to know what we want ในขณะที่มันมันขึ้นอยู่กับเราอะว่าเราเรารู้ว่าเราต้องการอะไรใช่อันเนี้ยตัวเรารู้ others may know how to get it better than we do แต่คนอื่นอาจจะรู้ดีกว่าว่าจะทำสิ่งนั้นยังไงนะคะว่าจะทำสิ่งนั้นยังไงว่าจะได้สิ่งที่คุณต้องการยังไงคือคุณรู้ดีที่สุดแหละว่าคุณต้องการอะไรแต่คนอื่นเขารู้ดีกว่าคุณอีก ว่าการที่คุณจะได้สิ่งนั้นน่ะคุณต้องทำอะไรว้าวอันนี้โคตรเจ๋งอะ่ะเออเอันนี้เจ๋งมากเลย because uh, because because they have strengths where we have weaknesses and more relevant knowledge and experience เพราะว่าเขาเนี่ยเขามีข้อเอ,อเขามีจุดแข็งในด้านที่เราอ่อนแล้วเขาก็มีความรู้ที่เกี่ยวข้องแล้วมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเขาก็จะสามารถบอกเราได้ค่ะว่าเออถ้าคุณอยากได้สิ่งนี้คุณไปอย่างนี้สิ For example, it's probably better for you to follow your doctor's advice than your own if you have a medical condition. ถ้าเกิดว่าคุณมีอาการเจ็บป่วย. <laughs> Later in this book, we will look at some of the different ways people's brains are wired and how our understanding of our own wiring should influence which choices we make for ourselves and which we should delegate to others knowing when not to make your own decisions is one of the most important skills you can develop oh my gosh i can't i to to เขาเราเราจะมาดูกันว่าสมองเนี่ยมันถูกวาร์ยมายังไงทุกมันทํางานยังไงแล้วการที่เราเข้าใจสมองของเราเนี่ยมันจะมันว่ามันมีอิทธิพลต่อการเลือกต่อการตัดสินใจของเรายังไงแล้วเราเนี่ยควรจะตัดสินใจเองเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เราควรจะให้เดลิเกตก็คือแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการตัดสินใจนี้ให้กับคนอื่นการที่คุณรู้ว่า เมื่อไหร่ที่คุณไม่ควรตัดสินใจเองคือทักษะที่สําคัญที่สุดหนึ่งในทักษะที่สําคัญที่สุดที่คุณควรจะพัฒนาที่คุณควรจะ develop เลยค่ะอันนี้สุดยอดม,มากเลยน่าสนใจมากเลยต่อมาค่ะข้อ16 I will explain the concept of believability in more detail in later chapters เขาจะอธิบายคอนเซปต์ของความน่าเชื่อถือในออลงลึกในรายละเอียดถัดไปในบทถัดไป But to cover it quickly, แต่า้พูดเร็ว,รวนะคะ Believable parties คนที่น่าเชื่อถือเนี่ยบุคคลที่น่าเชื่อถือนะคะ Parties อันนี้ไม่ใช่แปลว่าปาร์ตี้นะแต่หมายถึงแบบคนที่มาร่วมวงอะเออหมายถึงบุคคลที่อยู่ในปาร์ตี้คนที่มาร่วมวงกับเรานะคะ <Yeah. S 1> Believable parties are those who have repeatedly and successfully accomplished something and have great explanations for how they did it คนที่น่าเชื่อถือคือคนที่สามารถทำอะไรบางอย่าง Mm hmm. ทำอะไรบางอย่างได้สำเร็จซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือ repeatedly and successfully accomplish something แล้วมีแล้วมีคำอธิบายดีๆว่าทำไมเขาถึงทำสิ่งนั้นได้เขาทำสิ่งนั้นได้ยังไงอันนั้นแหละคุณควรฟังไม่ใช่แบบว่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำได้ยังไงแต่มันทำได้อันนี้ไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปถามก็ได้ <laughs> <laughs> เขาเลยบอกว่า believable parties ก็คือจะต้อง ก็ต้องทำสำเร็จทําซ้ําสิ่งนั้นได้เรื่อยๆด้วยแล้วก็สามารถอธิบายได้ว่าเขาทำยังไงนะคะข้อที่17ค่ะ there are many things there are many things people consider good in the sense that they are kind or considerate but fail to deliver what's desired like communisms from each according to his ability to each according to his needs nature would appear to consider them bad and I would agree with nature um, um, <laughs> เขาบอกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากค่ะที่คนเนี่ยมองว่าดีในความหมายที่เขาเในความหมายที่เขารู้สึกว่าเนี่ยเขาเขาใจดีแล้วนะเขากำลังทำสิ่งดีๆอยู่นะแต่เขาไม่สามารถส่งมอบสิ่งที่คนเนี่ยปรารถนาได้อารมณ์แบบอารมณ์แบบเขาให้ในสิ่งที่คือคือเหมือนแบบจะบอกว่าอะไรจะบอกว่าดีสำหรับ ดีสำหรับเราอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาอยากได้อะสิ่งที่เราคิดว่าดีอะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้รับอยากได้ก็ได้นี่คือสาเหตุว่าทําไมคอมมิวนิสึมเนี่ยมันถึงดูดูไม่ดีอะดูแยแ่นะคะเขาบอกว่าแล้ว nature ธรรมชาติก็จะก็จะปรากฏว่า n a เ u r e เนี่ยก็จะมองว่าสิ่งนี้คือสิ่งไม่ดีนะเพราะเหมือนกับว่าคุณไปบังคับเขาอะคุณไปบังคับคนอื่นแล้วเขาก็เลยบอกว่าแล้วถ้าธรรมชาติมองว่าอะไรไม่ดีอะเขาก็จะเห็นด้วยกับธรรมชาติมันก็เลยมองว่าเฮ้ยเวลาที่คุณคิดว่าอะไรดีอะคุณคุณต้องดูด้วยนะว่าว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าเออตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาน่าจะอธิบายเพิ่มนะคะเออคือคือแบบว่า they uh in t sense um people consider good in the sense that they are kind or considerate but fail to deliver what's desired คือคือคือคิดว่ามันดีคือคิดว่ามันมีเมตตาแล้วนะคิดว่าเนี่ยคือดีมากแล้วอะแต่คือก็ล้มเหลวในการส่งมอบความปรารถนาเอา่อส่งมอบสิ่งที่คนปรารถนาค่ะสิ่งที่คนอื่นเขาอยากได้อะแต่เราคิดว่ามันดีกับเขาเออนะ อันนี้น่าสนใจมากเลยอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะมีวิธีดูยังไงว่าเราจะมีวิธีเช็คยังไงว่าเราอะให้สิ่งที่ดีจริงๆหรือว่าเรากําลังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่กันแน่เรากําลังแบบว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่กันแน่นะนะข้อที่18 everything other than evolution eventually disintegrates ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนอกเหนือจากการวิวัฒนาการ Everything other than evolution eventually disintegrates ก็คือ disintegrates ก็คือมัน break into small parts คือมันย่อยสลายหายไปอะคะ่ะ mm hmm. เขาเลยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกเหนือจากการวิวัฒนาการเนี่ยมันจะถูกทำให้สูญหายไปสูญสลายไป We all are and everything else is vehicles for evolution เราทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจักรวาลแห่งนี้นะคะคือคือคือเป็นแค่ยานพาหน,นะเพื่อการวิวัฒนาการ สำหรับสำหรับสำหรับมวลรวมเท่านั้นเอง For example, while we see ourselves as individuals, we are essentially vessels for our genes that have lived millions of years and continuously u s e and s h e d bodies like ours. ก็อย่างเช่นถ้าเรามองตัวมนุษย์ของเราเนี่ยค่ะว่าเป็นตัวบุคคลเนาะเราจริงๆแล้วเราก็เป็นเราก็เป็นแค่ vessels เหมือนเป็นแจกันเหมือนเป็นพาเหมือนเป็นภาชนะอ่าใช้คำว่าภาชนะ vessels เป็นภาชนะที่โคตรจะเบสิกเลยอะเราเป็นภาชนะที่ ก็เนี่ยแหละเป็นภาชนะแห่งแห่งยีนของเราอะค่ะเป็น vessels for our genes ที่มันที่ได้ถูกส่งต่อมาจากหลายรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นก่อนหน้าเรามาไม่รู้กี่ล้านปีนะคะแล้วก็เราก็จะเหมือนแบบลอกคราบต่อไปอ่ะเราก็จะส่งต่อยีนอันนี้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนเราต่อไปนะคะให้เขาก็เขาก็จะขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่เหมือนกับเรานี่แหละ นะคะก็เป็นการวิวัฒน์ไปเรื่อยๆถ้ามันยังดีอยู่มันก็จะวิวัฒน์ไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ดีมันก็จะค่อยๆสูญพันธุ์ 0, แค่นั้นเองข้อ19ค่ะ I recommend Richard Dawkins and E.O. Wilson's books on evolution. If I had to pick just one, it would be Dawkins' River Out of Eden. เขาก็เลยแนะนำหนังสือค่ะว่าถ้าอยากรู้เรื่องวิวัฒนาการนะไปหาหนังสือชื่อเรื่องว่า River Out of Eden โดย Dawkins นะคะ Dawkins across the fee river out of Eden <laughs> 20th of course we are often we are often satisfied with the same things relationships careers and etc but when when that is the case it is typically because we are getting new enjoyments from From the changing dimensions of those things เขาบอกว่าแน่นอนว่าพวกเราเนี่ยก็จะพอใจกับสิ่งคล้ายๆกัน,นสิ่งเหมือนเหมือนกันก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีคล้ายๆก็อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีและมีอื่นๆอื่นๆที่ดีเหมือนเหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเขาเรียกว่า I'm not sure how to translate this right we're getting we are getting new enjoyments from the changing dimensions of those things เขาบอกว่าความสนุกเนี่ยเราต้องการสิ่งเดียวกันแหละแต่จริงๆแล้วความสนุกเนี่ยมันอยู่มันอยู่ในนั้นมันอยู่ในแบบสมมติว่าเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละมันจะมันจะทำให้เราได้รับความสนุกขึ้นเรื่อยๆนั่นคือ enjoy, the new enjoyments หรือคาเรียหรือหน้าที่การงานเนี้ยมันเหมือนมันเหมือน,ม,น,ม,นมีความท้าทายมันมีมิติใหม่ของสิ่งนั้นอยู่นะคะ2 t h e 2 1 s t the marginal benefits of moving from a shortage to an abundance of anything decline คำว่า marginal คือ เล็กน้อยไม่สำคัญ not very important เขาบอกว่า the marginal benefits of moving from a shortage to a, an an abundance of anything decline เขาบอกว่าการคือผลประโยชน์ที่ได้รับจากจากความขาดแคลนไปสู่ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆอ่าน่าสนใจแฮะน่าสนใจแฮะอย่างเช่นอย่างเช่น ถ้าถ้ามันนึกถึงคำนี้ไม่ไม่แน่ใจว่ามีใครมีใครนึกถึงตัวอย่างออกไหมนะคะถ้ามันนึกถึงก็อาจจะเป็นบุฟเฟ่มัง้งการที่คนคิดค้นความกินไม่อั้นขึ้นมาเนี่ยการกินเอ่อกินไม่อั้นเนาะมันคือจากตอนแรกขาดแคลนเราแทบไม่มีอันจะกินสักพักมันมาถึง abundance of, of 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 the food คือมันเยอะมากอะ่ะคือกินได้ไม่อั้นน่ะแล้วเขาเลยบอกว่า benefits เนี่ย มันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเ,เออคือจากตอนแรกกินแทบไม่มีเลยชอเดอร์ age, คือขาดเลยแหละขาดเลยแล้วก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาแรกๆเนี่ยเบเดฟิตมันจะรู้สึกว่าเยอะเอ้ยอันนี้กาลังดีอันนี้กําลังด,นนงดีเสร็จปั๊บพอมันเริ่มเยอะมันเริ่มอบั a ด c นสุดๆละมันเริ่มแบบโอ้โหมันจะเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยจะต้องกินเยอะอะไรขนาดนี้เลยเหรอเขาเลยบอกว่าเบเดฟิตเนี่ยมันจะดีคลายผลประโยชน์เนี่ยมันจะค่อยๆถดถอยลงค่ะคือทีเนี้ยกินเยอะปั๊บอบั n ดันส์ปั๊บเนี่ย อุดมสมบูรณ์ปั๊บเนี่ยคุณป่วยเลยคุณกินอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือคุณป่วยเลยกินบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคือมันเยอะไปนะคะเขาเลยบอกว่า from a shortage to an abundance of anything decline นะคะ the benefits เนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะเออหรือถ้าใครนึกถึงตัวอย่างอะไรออกก็บอกด้วยนะคะนึกออกบอกด้วยนะนี่จะจบหรือ,อยังเนะี่ยแป๊บหนึ่งนะว่ามันอีกสองหน้านะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง แต่นี้เขาเป็นข้อข้อเนาะก็เลยแล้วมันงงมากทำไมภาษาไทยไม่แปลหรือว่าหาไม่เจอกันแน่นะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาแปลให้ฟังเถิดจะเกิดผลนะคะอ่ะโอเคข้อเออ the twenty e c o n d ข้อที่22นะคะ your unique power of reflectiveness your ability to look at yourself the world around you and the relationship between you and the world means that you can think deeply and weigh several things to come up with learning and wise choices เขาบอกว่าพลังอำนาจอย่างหนึ่งที่มันโดดเด่นมากในตัวมนุษย์ก็คือพลังแห่งการสะท้อนค่ะหมายถึงเราสามารถมองดูตัวเองได้จากมุมสูงมองดูโลกได้นะคะโลกที่อยู่ภายนอกเราได้มองดูแบบว่าความสัมพันธ์ของเรากับโลกหมายความว่าคุณน่ยสามารถคิดแบบลึกๆได้เลยอะ่ะคิดอย่างลึกซึ้งนะคะ you can think deeply แล้วก็ช่งน้ําหนัก สิ่งเล็กๆสิ่งที่เราแบบมันมันซั่โรู้สิ่งก็คือมันค่อนข้างจะซับซ้อนอะที่มันยากมากที่จะมองเห็นนะคะเพื่อที่เราจะสามารถแบบอย่างเช่นจิตเราอย่างเงี้ยเอ้ยมันมีสัตว์ตัวไหนสิ่งมีชีวิตไหนที่สามารถมองเห็นจิตตัวเองได้ไหมอะมันก็ไม่มีนะคือคุณคือคุณมีซูเปอร์พาวเวอร์อยู่ในตัวในการที่แบบคุณมอง มองตัวเองจากข้างนอกได้อะคือมันจะสุดยอดมากนะคุณมีความสามารถนี้อยู่นะคะมนุษย์มีความสามารถนี้แล้วมันจะทําให้เราเนี่ยได้รับการเรียนรู้ได้รับทางเลือกที่มันฉลาดฉลาดขึ้นมานะคะคุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างฉลาดฉลาดมากขึ้น asking other believable people about the root causes of your pain in order to enhance your reflections is also typically very helpful การถามการคุยกับคนที่เชื่อถือได้เขาเน้นย้ำนะคะว่าต้องเป็น believable people แล้วเดี๋ยวเขาจะพูดถึงว่า believable people เนี่ยดูยังไงด้วยในบทถัดไปนะคะการถามคนที่เชื่อถือได้ถึงรากของปัญหารากของความเจ็บปวดที่เราเป็นเนี่ย มันก็ช่วยให้เราสามารถสะท้อนตัวเองได้ดีขึ้นด้วยซึ่งมีประโยชน์มาก especially others who have opposing views but who share your interest in finding the truth rather than being proven right โดยเฉพาะอยชอบคำนี้ชอบประโยคน,นี้มากเลยคือเขาบอกว่าโดยเฉพาะถ้าคุณได้แชร์กับคนที่เขามีความเห็นแตกต่างจากคุณหรือตรงข้ามกับคุณ have opposing views but who share who share your interest in finding the truth rather than being proven proven right แต่คือมีความเห็นต่างจากคุณไม่เป็นไรแต่เขาจะต้องมีความสนใจในการที่เขาจะค้นหาความจริงมากกว่าที่เขาจะอยากอยากพิสูจน์ว่าตัวเองคิดถูกคือเขาจะเห็นต่างจากคุณก็ได้แต่ถ้าเขามีไมา์เซ็ตว่าเขาจะยัดเยียดความคิดเนี้ยใส่คุณเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือเริ่มเริ่มท็อกซิกและเริ่มไม่ได้ละแต่ถ้าเขาเป็นคนที่เห็นต่างกับคุณ แต่เขาไม่มีความไม่มีความอยากที่จะแบบเอ้ยฉันพิฉันจะอยากพิสูจน์ว่าตัวเองคิดถูกแล้วเธอคิดผิดเขาจะไม่มาเขาจะไม่มางงัดกับเราอะนึกออกไหมเขาจะไม่มาแบบมาเถียงกับเรามง,งัดกับเราแต่เขาจะเหมือนจะคุยกันเพื่อพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันถูกจริงหรือเปล่านะถึงแม้ว่าเขาจะมีความเห็นต่างจากเรานะแต่เขาอยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวเขาเองอะคิดถูกหรือผิดพาร์ตี้แบบเนี้เพื่อนแบบนี้ดีมากค่ะ If you can reflect deeply about your problems, they almost always shrink or disappear. Because you almost um, if you can reflect deeply about your problems, they almost always shrink or disappear. Because you almost always find a better way of dealing with them than if you don't face them head on. คุณจะคุณมักจะได้ได้ได้วิธีการที่แบบดีกว่าเสมอในการที่จะดีลกับปัญหาเอ่อแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เผชิญหน้ากับมันก่อนเลยเนี่ยยังไงคุณก็โซลูชันยังไงก็ไม่เกิดแน่นอนนะคะเอ่อสุดท้ายนะหน้าสุดท้ายแล้วนะคะคือ twenty เอ่อ the twenty third to be clear I'm not saying people should not be helped ถ้าจะให้ชัดเจนผมไม่ได้กำลังพูดว่าคนเราเนี่ยไม่ควรได้รับการช่วยเหลือไม่ใช่ I believe that people should be helped by giving them opportunities and the coaching they need to become strong enough to take advantage of their opportunities ผมกับเชื่อว่าคนเนี่ยควรจะได้รับการช่วยเหลือโดยการให้โอกาส giving them opportunities เพื่ออะไร giving them the coaching ให้การนะให้คำแนะนำที่เขาจำเป็นต้องใช้เพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้น แข็งแกรงมากเพียงพอที่จะเอ่อ uh, take advantage take advantage ก็คือก็คือใช้ประโยชน์อะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้อะไม่ใช่ว่าเราเราไม่ใช่เราประเคนให้อะแต่เราต้องสอนเขาให้แบบได้เผชิญกับความเจ็บปวดได้เผชิญกับเอ่อการการหาวิธีการแก้ปัญหา ได้ไปเชิญกับการความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะสามารถคว้าโอกาสที่เข้ามาได้ As the saying goes ก็เหมือนกับสุภาษิตท,ที่พูดว่า God helps those who help themselves พระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตัวเองก่อน But this isn't easy แต่นี่ไม่นี่ไม่ง่ายค่ะ Especially with people you care about โดยเฉพาะกับคนที่คุณคนคนที่คุณแคร์คนที่คุณรักนะ่ะมันมันมันไม่ง่ายเลยที่จะไม่ช่วยเขาอะเนาะ To be effective in helping people learn from painful experiences, you must explain the logic and caring behind what you're doing clearly and repeatedly. การที่คุณจะช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะให้เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เจ็บปวดของตัวเองโดยที่คุณไม่ไมยื่นมือไปแโอโหไปโอ oh เขาก่อนนะคุณจะต้องอธิบายเหตุผล you, you จะต้องอธิบาย logic a n caring, oh love this one. คือค,คุณจะต้องมีเหตุผลและคุณจะต้องแสดงถึงความใส่ใจและคุณจะต้องอธิบายด้วยว่าทำไมคุณถึงทำแบบนี้ซ้ำๆอธิบายให้ชัดเจนให้เข้าใจชัดเจนว่า I love you ฉันรักเธอนะฉัน care I care about you และนี่คือสาเหตุว่าทำไมฉันถึงช่วยคุณถึงเท่านี้ไม่ได้ช่วยทั้งหมดนี่คือสาเหตุว่าทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อธิบายลอจิกให้ฟังโดยที่ย้าอยู่ตลอดว่า I care about you I'm feeling. Um, yeah, you're you're still the the best person that I could love. คือคือยังยังให้ความใส่ใจเขาอยู่อะค่ะแล้วแสดงออกถึงสองสิ่งเนี้ยอย่างชัดเจนไปพร้อมๆกันแล้วซ้ำๆด้วยนะ repeatedly ไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยให้แต่ logic มาแล้วอยู่ไม่รักไอมันก็กลายเป็นปมอีกตัวหนึง่งเอ่อก็ยากไปอีกนะคะ as you as you read in where I'm coming from this was a large part of what compelled me to explain my principles ก็อย่างที่คุณได้อ่านในพาร์ทแรกก็คือ where I'm coming from นี่ก็คือเป็นพาร์ทที่เขาเล่าประวัติของตัวเองซึ่งมันเสียดายมากเลยที่มันไม่ได้อ่านให้ฟังแต่แรกนะคะคือมันดีมากเลยนะมันสนุกมันสนุกกว่าช่วง principle s ออีกนะเออมันมันดีมากเลยพออ่านพอแอบอ่านเองแล้วอะเสียดายเหมือนกันนะที่ยังไม่ได้อ่านให้ทุกคนฟังนะคะเออเขาบอกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็น สกิลเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาที่ขับเคลื่อนให้เขาเขียนหนังสือเล่มนี้เลยอ่ะนะคะเป็นเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันจําเป็นมากที่จะต้องอธิบาย logic อธิบาย caring ด้วยนะคะข้อสุดท้ายค่ะจะจบแล้ว your ability to see the changing landscape and adapt is more function of your perception and reasoning than your ability to learn and process quickly ขอตั้งสติหน่อยกับความหมายประโยคนี้นะคะความสามารถในการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลง changing landscape นะคะความสามารถในการที่คุณเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่เกิดจากที่เกิดจาก perception ของคุณเกิดจากการคิดเป็นเหตุเป็นผลของคุณมากกว่าความสามารถในการเรียนรู้และการและการ process อย่างรวดเร็วแปลว่าอ,อ,อะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขอทำความเข้าใจก่อน เอ,อคือเขาบอกว่าสิ่งที่คือการที่คุณสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในชีวิตเนี่ยนะในชีวิตหรือในสถานการณ์อะไรต่างๆนะคะแล้วแล้วที่คุณสามารถปรับตัวได้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นผลมาจากการที่คุณมีความสามารถในการเรียนรู้ที่เก่งอะไรเลยนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันมาจากมันมาจากการที่คุณมีมุมมองที่แตกต่างออกไปแล้วคุณมีหลักลอจิกเหตุผลที่มันแตกต่างออกไปต่างหากมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณเรียนอะไรได้มากมายมันไม่ได้เกี่ยวว่าข่อยว่าคุณรับความรู้นี้แล้วคุณก็ประม s ลมันได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นผลพวงมาจาก perception มาจากมุมมองของคุณว่าเอ้คุณเข้าใจสิ่งนี้ว่ายังไงมาจาก reasoning มาจากลอจิกวิธีการให้เหตุและผลของคุณ ว่าคุณเชื่อมโยงมันได้ถูกต้องหรือเปล่าแล้วถ้าคุณทํามันได้ดีอ่ะคุณจะสามารถคุณจะมีความสามารถในการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วการสาความสามารถในการในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วได้อย่างดีเยี่ยมเอออันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกนะคะว่าการเรียนรู้เก่งๆอ่ะจริงๆก็ไม่สู้มุมมองนะคะ